ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเตียนเบียนฟูนะครับนี่เรามาเดินเล่นที่ตลาดเมืองเตียนเบียนฟูบรรยากาศรอบตลาดนะครับผมอันนี้เป็นด้านปากทางเข้ารถด่วนดองแน่ๆเลยนี่ขายเป็นเนื้อวัวกับเนื้อหมูลมควันหน่อยตักแห้งลมฟันใช้เนื้อสวรรค์บ้านเราเนี่ยครับอันนี้เนื้อหมูอ่ะโอ๋นะน่าจะหมูนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะนะเจอร้านหมูยอของโปรดเดี๋ยวต้องโดนหน่อยของนี่เป็นแผงขายเนื้อสัตว์อยู่ข้างในฮะเมืองนี้จะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งมาค้างแรงมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเมืองต่อไปชายแดนเข้าไปทางประเทศลาวฝั่งหลวงพระบางก็ไปได้ครับพงศาลีก็ไปได้เป็นส่วนขายผักละก็เป็นอีกโซนนะครับอยู่ติดกับตลาดมีขายพวกสินค้าพื้นเมืองเนี่ยเกษตรพื้นเมืองคนขายส่วนใหญ่เป็นชาวไทยดำก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดูจากลักษณะผักเกษตรพื้นเมืองเก็บกันแถวๆนี้มาขายนะครับสวัสดีพูดไทยได้บ่พูดไทยได้บ่ตรงเวียดเหรอไทยคนไตบ่คนไตนะแครอทอย่างสดอ
看看。không làm gì được chẳng biết đâu 10 giờ mới trẻ được 2 cân แกงที่เตียนเบียนฟูนะครับชื่อร้านอยู่ในซอยโรงแรมที่ผมพักเดี๋ยวผมถ่ายโรงแรมให้ดูที่ผมพักเห็นป้ายไหมครับอยู่ไกลไปหน่อยชื่อเปาอ่ะเปาอันโฮเทลครับอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยโรงแรมที่เดินมาจากขนส่งพอออกจากขนส่งเดินมาทางซ้ายมือเดินข้ามสะพานมาสักพักจะอยู่คุณซอยอยู่ข้างกับตลาดตลาดสดนะครับถ่ายร้านขายข้าวให้ดูกับข้าวกำลังผัดกับข้าวเลยนะ